ครับผมครับครับผมเข้าเลยเข้าเลยถามมาเลยเอาครับพี่ตายใช่ครับจริงๆก็เป็นแค่รุ่นพี่นะครับที่สนิทกันนะครับแล้วก็พี่ตายก็เป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับก็สนิทกันครับนานไหมสักพักนึงครับสักพักนึงครับก็เป็นเพื่อนของเพื่อนครับเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นมูชัลเฟรนด์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจอยแบบแฮงเอาท์กันเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนิทกันอาจจะอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคิดว่าแบบคนอื่นเลยไปสนิทกันได้ยังไงเรารู้สึกว่าเรามีกลุ่มมูชัลเฟรนด์ที่มันแบบอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็แบบใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้จริงๆสนิทกันหลายคนในกลุ่มก้อนนั้นจะได้ว่ามันก็แบบออกไปทางแบบสนิทไม่ก็คือสนิทแค่สนิทรู้สึกว่าสนิทถามว่าตกใจไหมก็นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ความจริงก็มันเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพี่ต่ายก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเป็นข่าวนะถูกโยงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าก็ตกใจนิดหน่อยที่มันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความไปจอยทริปกันมั้งด้วยความที่เราถ่ายรูปแบบมันอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันมั้งก็คนมาจับโยงก็ได้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับไม่ครับไม่อะไรนะครับในระดับไหนก็สนิทเป็นรุ่นพี่ที่สนิทครับก็จริงๆก็ถูกโฟกัสมากก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็ยังอยู่ในกระแสแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอาจจะเจอกันตามที่สาธารณะมันก็แบบมันก็คนมันจับจ้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทที่มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ไม่คิดอะไรสเตตัสใช่ไหมก็ทำตัวปกติครับเราคือรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่หลายก็เป็นพี่ที่น่ารักนะครับเรื่องอะไรมาจริงๆก็คุยได้ทุกเรื่องพี่ต่ายคุยได้ทุกเรื่องที่เขาน่ารักที่เขาก็ได้ให้ประสบการณ์ของเราในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในฐานะที่พี่เขาผ่านการแสดงมาก่อนเราก็ถามไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเรื่องอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทอยู่ในแก๊งเดียวกันอะไรครับก็แฟนข่าวก็ตกใจผมก็ยังตกใจเองเลยเอาประเด็นคือแต่เข้าใจได้แต่ว่าการเป็นข่าวก็คือมันอยู่ในภาพที่มันอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกลัวกระทบไหมจริงๆก็ผมว่าแฟนคลับเข้าใจได้เราคือเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่มันสนิทกันอยู่แล้วเราอธิบายได้ว่ามันความจริงมันเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือเราสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับก็คุยบ้างบางครั้งปกตินะครับถ้าเรามีเวลาว่างเงี้ยเราก็ไปเจอกันไปจอยกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆของเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างหลังจากเป็นไม่ครับไม่เลยไม่มีผลต่อการเว้นระยะห่างของเราทั้งสองคนใช่ครับอะไรนะครับแอบเป็นห่วงไหมจริงๆก็เป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ในสื่อค่อนข้างเยอะการเป็นข่าวก็อยากให้แบบเบาๆกับพี่เขาหน่อยเป็นห่วงจริงพี่เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเขาเทคแคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆในแก๊งอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบพักบ้างพักมันถึงว่าพักเป็นข่าวบ้างครับโอ้เต็มเลยครับเต็มในกรุ๊ปไลน์ผมไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าเพื่อนในวงการเพื่อนนอกวงการเนี่ยก็ทักมาเต็มเลยแต่ว่าคือเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นแค่รุ่นพี่ที่สนิทกันโสดครับโสดสนิทไม่เป็นสีอะไร
เป็นสีแดงครับเจาะมาก็มีมาก็มีเป็นเลือดธรรมดาโสดครับโสดครับโสดครับมั่นใจมั่นใจสเปคเอาจริงสเปคคือตอนนี้มันก็คือชอบคนที่แบบคุยกับเราเรื่องชอบแบบคนทำงานชอบคนทำงานชอบคนทำงานสเปคไม่มีครับโฟกัสเรื่องงานมากกว่าตอบดารามากเลยตอบดารามากเลยแต่โฟกัสเรื่องงานจริงเพราะว่าคิวถ่ายของเราค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปแบบคุยกับหวานใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับพี่ชอตค่อนข้างที่จะให้คิวการแสดงมาเต็มมากๆแล้วก็การคิว acting อะไรต่างๆออกอีเวนต์อีกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็7วันก็ทำงานแบบเกือบทุกวันอยู่แล้วหวานใจพักก่อนขอทำงานก่อนนะครับครับผมครับขอบคุณครับ